ัสดีครับชางไอชาแนลครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ปัตตานุ่งครับมาชมวัฒนธรรมประเพณีของคนใต้กันบ้างนะครับส่วนมากจะเอ็นจะพอภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานครับจางแห่งานจางแห่นะครับแต่วันนี้ผมจะพามาชมจางแห่งานบวชแห่นะของคนใต้กันบ้างครับนำหน้าอยู่ก็คือฟังหัวป้อครับก็เมื่อก่อนก็เป็นจางพร้อมกับซื้อมาจากบ้านตาลาดครับนะครับซื้อมาจากบ้านทาลาดจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็พร้อมก็ได้ค่ายมาให้เผือนก็คือเจ้านากับตอนนี้ก็คือเจ้าของจางบวชครับแล้วก็มางานมาร่วมงานครับเมื่อคืนก็นอนนี่ครับที่ปัตตานุ่งกับอันปงร่าครับนะครับก็ปัตตานุ่งจะแห่แบบไม่ต้องผาแยงครับที่ลังเปล่านะครับโอ้ยจางตอนนี้ได้ดีจริงครับฟังหูบ่ครับฟังหูบ่ตามลังมาด้วยฟังเศร้าครับจางซ่องเชือกนี้ก็คืองามติดเชื้อในเมืองปันลุงนะครับดูครับปังโอบอครับมาครับแย่งไปหน้าบ่แล้วฮะเอาตานี่ปังเท้าครับปังเท้าเนี่ยครับจางงามเมืองปันลุงเชือกนี้ครับวันนี้ได้มาจมได้เป็นตัวจริงครับงามไม่งามตุกต้วนต้องแลลักษณะครับนี่ครับอาจารย์พร้อมอยู่ครับนี่เจ้าข้องครับนะป้อมครับนะพร้อมครับเนี่ยตัวจริงจริงครับเจ้าข้องจางครับนะเบาเดี๋ยวผมขอรับรักครับดูครับปีง่างครับฝั่งซ้ายครับเพื่อนจางปลายเลยครับนะครับดูความงามครับเหนือนั่งครับไม่ต้องผูดจึ้งครับนะครับตอนนี้จะกำลังเดินขบวนเข้าวันแล้วครับอีกไม่ไกลครับประมาณ50เมตรครับโดยประมาณครับได้ดีมากจังแน่นักแน่งานก็มีบ้างกับภาคใต้ครับเหตุรวดมากก็จะไม่มีขาใจใช้ครับจะช่วยกันในส่วนของขารถด้วยความสมัครใจมากกว่ากับภาคใต้ครับครับก็คือช่วยกันนุ่นบุญกุศลล้วนๆครับที่ว่ามารับไปรับจ้างก็ไม่ค่อยมีครับเนี่ยครับนี่คือช่องทางของวิธีชีวิตจางใต้ครับครับมันไม่เหมือนครับแต่ละทีครับขนบธรรมเนียมประเพณีครับกำลังนำขบวนเข้าวันนะครับThank you.
ไงอ่าร้อนบางอุบอครับไปแล้วครับเจ้ากล้องเดินตามร่างครับผมอยากจะบอกว่าจางห้าซื้อได้ครับไม่อยากกับแต่ว่าห้าจางดีดีจางดีงามจางดีข้าลักษณะตรงกับใจเราห้าอยากมาร์คมาร์คกับนะครับห้าอยากหมักมาร์คกับถ้าเกิดว่าคุณได้มาสัมผัสเข้าในวงการจางย่างลึกซึ้งแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากครับเพราะฉะนั้นข้ามาวงการไม่ไม่อยากจะฝากถึงมือไม่ครับไม่ง่ายครับข้าวงการจางครับแต่คำว่ากัดจางได้ดีกัดจางได้สุดยอดเรื่องเหนียวไส้เรื่องตุกซิ่งตุกยางความพร้อมกองจางนั่นคือสิ่งที่ยากมากครับโอเคครับข้ามาแล้วครับข้ามาในวันแล้วครับเดี๋ยวสภาเขาจะแบ่งเขาลงยาข้าทำพิธีกันนะครับโอเคครับชมกันเล็กๆน้อยๆครับวันแห่นะก็ฝากได้ครับจังหวัดปัตตานีครับสวัสดีครับ